เทคนิคการวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร Agricultural Model เปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้เพราะเมล็ดพันธุ์ดีเท่ากับรับคนดีเข้ามาทำงานดินดีเท่ากับระบบต่างๆในองค์กรดีรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอเท่ากับค่าตอบแทนดีและสวัสดิการเหมาะสมให้ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวเท่ากับให้การฝึกอบรมพัฒนาเป็นครั้งคราวต้นไม้งามดีออกดอกออกผลเท่ากับพนักงานดีผลิตผลงานคุณภาพที่มาของการพัฒนาพนักงานในองค์กรการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถรู้ว่าพนักงานขององค์กรต้องการความรู้และทักษะใดเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Strategy Business กลยุทธ์องค์กร Onus and Expectation ความคาดหวังและความต้องการของเจ้าของธุรกิจ Customer Needs and Expectation ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า Law and Regulation กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ Competency ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ควรมีในการปฏิบัติงานสมรรถนะขีดความสามารถหมายถึงความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหรือดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ส่วนที่มองเห็นทักษะความรู้และความเข้าใจส่วนที่ซ่อนเร้นภาพลักษณ์ภายในอุปนิสัยแรงจูงใจ Training Needs Analysis หรือ TNA ใช้สำหรับการประเมินเพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กรรากเหง้าของ TNA นี้ก็คือการวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างความรู้ทักษะประสบการณ์ทำงานและทัศนคติในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของพนักงานกับที่องค์กรคาดหวังเพื่อให้การทำงานตามตำแหน่งงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์การทำ TNA หากจะให้ดีก็ควรต้องทำก่อนที่จะมีการออกแบบฝึกอบรมหรือก่อนที่จะกำหนดวิธีการพัฒนาพนักงาน Training Roadmap คือการสร้างแผนการฝึกอบรมในแต่ละระดับของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรที่หลายองค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสนใจเพราะพัฒนาได้สอดคล้องกับเป้าหมายและการทำงานการประเมินผลการฝึกอบรม4ลำดับได้แก่การตอบสนองการเรียนรู้พฤติกรรมผลที่มีต่อองค์กรกระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 2.กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Training Needs 3. กำหนดหลักสูตรวิธีการฝึกอบรมเขียนโครงการฝึกอบรม 4. ดำเนินการฝึกอบรม 5. ประเมินผลติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลการฝึกอบรม 6. ปรับปรุงโครงการฝึกอบรม